กัจจีสปอตเทดมีเพลงอะไรที่มันเข้ากับเพลงร้านชาบูวะนี่มันเพลงอะไรเฮ้ยขอโทษนะขอโทษนะไอ้ที่นี่มันเพลงโฆษณารถไม่ใช่เหรอวะมันไปปอบคิดทำอาหารเหรอวะไอ้เหี้ยนี่เหมือนไปขับจักรยานกับที่บ้านนะโคตรฮาวายเลยสัตว์นี่เขาไปประกอบที่ทำอาหารนะมันทำอะไรอะกุ้งย่างเหรอปลาเผาเหรอเอ้ยโอเคเลยอะวนซ้ำไปถูกต้องอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยเก่งมากคุณมินโฮ20แต้มให้กับมินโฮเลยโอเคเราเล่นกันใหม่นะคุณใหม่เมื่อ2วันที่แล้วเมื่อวานไม่ใช่2วันที่แล้วเมื่อวานนะครับผมไปทานชาบูมานะครับแล้วทีนี้นะฮะผมต้องบอกเลยผมไม่ใช่คนที่เป็นคนกินชาบูบ่อยเมื่อวานเนี่ยเป็นวันไฟนอลวันสุดท้ายของคณะผมเขาจะหมดงานเมื่อวานเนี่ยคือเมื่อวานนี่เป็นวันส่งงานใหญ่แล้วผมก็ไปช่วยน้องไม่ใช่งานผมหรอกเป็นงานของรุ่นน้องนะครับไปช่วยจนแบบเขาเสร็จนะครับแล้วก็เลยแบบดีใจแล้วก็ไปพากันไปกินนะครับรุ่นน้องก็พาผมไปที่ร้านนึงตอนแรกเขาบอกว่าจะเลี้ยงแต่ผมบอกไม่เลี้ยงดีกว่าเอาเป็นว่าเอากินไปกินชาบูมันมีราคาแบบย่อมเยาไหมเพราะตอนแรกเขาจะไปกินกันที่สยองสยามอะไรเพลงดังไปใช่ไหมไปกินกันที่สยองสยามแล้วมันแบบว่ามันวุ่นวายเกินไปผมก็บอกว่าเอาแถวนี้ได้ไหมมันมีรสชาติอร่อยๆพอดีว่ามีเพื่อนผมคนนึงก็รู้จักพอดีนะครับเป็นร้านชาบูคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าร้านชาบูในอิมเมจของผมอ่ะมันต้องเป็นร้านสไตล์แบบประมาณนี้เอาเคยประมาณนี้คือโอเคสำหรับผมแล้วร้านเดิมว่าเฮ้ยดูดีเก้าอี้แบบนู่นนี่นั่นมีการบริการมีกระจกมีแบบเฮ้ยดูแล้วมันเจริญอาหารเราสามารถที่จะไปทานได้คือไหนๆก็จะออกแล้วผมไม่ใช่คนออกบ่อยแต่ถ้าออกผมก็ขอไม่ต้องถึงขั้นแบบแบรนด์เนมอ่ะแต่ขอให้มันแดกแล้วมันดูมีความสุขกับการทานอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบเพราะจะแดกที่บ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับและทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดให้ดูคือนี่เป็นซอยเข้า A-back นะครับที่อยากได้แผนที่ละเอียดกว่านี้ลองไปดูคลิปตัวเหี้ยดูครับอันนี้ผมวาดละเอียดมากอันนี้แบบง่ายๆเลยมันจะมีสน.ตำรวจตรงนี้ผมแวะไปประจำนะครับผมสนิทกับตำรวจแถวนั้นนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นซอยเข้าไปอบต.ตรงข้างๆซอยเข้าอบต.คือตรงนี้คนนี้ใช้เป็นสีแดงนะฮะมันจะเป็นโซนร้านเหล้าครับจะเป็นแบบพื้นที่ที่รถเข้าไปเป็นเหมือนโซนเดียวที่รถจอดได้เยอะๆเป็นร้านชาบูเล็กๆมากตอนที่ผมฟังครั้งแรกคือชาบู160ผมตกใจมากบุฟเฟ่160ผมก็เฮ้ยไอ้เหี้ยเนื้อมึงเน่าแน่ๆแล้วไอ้สัตว์มึงแดกไม่ได้หรอกบอกว่าเอ้ยต้องลองไปดูรสชาติมันแจ๋วเพื่อนผมก็ใส่โคมาก็เอ้ยรสชาติมันแจ๋วจริงวะร้อยนั้นทำไมมันถึงราคาถูกอ่ะนะบอกมึงไปดูเดี๋ยวมึงรู้เลยเชื่อกูบรรยากาศเป็นกันเองคำนี้เลยฮะขีดเส้นใต้บรรยากาศเนี่ยขออนุญาตเขียนตัวใหญ่เลยบรรยากาศเป็นกันเองเออเฮ้ยมันโอเคเลยว่ะเฮ้ยเราจะได้กินชาบูเหมือนกินที่บ้านอะไรอย่างงี้เหรอแบบโอ้โหมึงกินกับพ่อที่บ้านน่ะเพื่อนไอ้นายมึงต้องไปเว้ยขนาดเลยเหรอลองไปดูนะก็ผมก็ไปก็ขับรถไปซุปก็ไปนั่งบรรยากาศหน้าร้านดูดีครับบรรยากาศหน้าร้านเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะอันนี้เป็นที่จอดรถฟืบเขียวน่ารักนะที่เหลือจะเป็นทรายกับเป็นก้อนอวดแล้วก็โน่นนี่นั่นเข้าไปฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านเหล้านะครับร้านเหล้าที่ผมก็ท่านจะแวะไปบ่อยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่ค่อยไม่ได้ทานส่วนใหญ่คือเป็นร้านประจำของคณะอยู่แล้วคนที่เปิดเขาก็เป็นคนในคณะนี่แหละเราก็เลยไปแวะกันไปบ่อยนะครับแล้วก็คือร้านอยู่ตรงนี้บรรยากาศข้างนอกดูดีเป็นการแต่งตกแต่งสไตล์แบบโมเดิร์นนะฮะร้านสีดำขรุขระกับสีเงินกระจกใสนะฮะดูแล้วเอ้ยเวิร์กแล้วก็มีป้ายแปะข้างหน้าเบลอว่าชาบู160บาทนะครับอ๋อเฮ้ยเออของจริงอันนี้เราก็เปิดเข้าไปนะฮะประตูเป็นแบบเปิดอย่างนี้ก็เปิดเข้าไปนะครับสภาพที่เห็นครั้งแรกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ร้านอาหารมันคือบ้านดีๆนี่เองเดี๋ยวผมขออนุญาตวาดให้ดูหน่อยนะฮะสภาพเป็นแบบนี้สภาพที่ผมเห็นนะอันนี้หน้าผมนะครับโต๊ะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่6โต๊ะนะครับ6โต๊ะคือเรียงกันแบบนี้เป็นโต๊ะสไตล์แบบที่บ้านคุณจะมีเป็นโต๊ะแบบบ้านอ่ะโต๊ะแบบบ้านๆเก้าอี้แบบว่าบ้านๆเลยอ่ะคือถ้าไม่มีกำแพงมาปิดกั้นนี่มันคือเอาท์ดอร์ของบ้านไหนสักบ้านนึงดูดีฮะแล้วก็ตรงกลางมีโต๊ะที่แบบว่าสไตล์แบบโต๊ะยาวคุณเคยเห็นโต๊ะยาวแบบเก้าอี้พับป่ะโต๊ะพับอ่ะโต๊ะพับที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็วางทีนี้นะครับก็มีโซฟาอันนี้คือจุดสังเกตแรกที่ผมสนใจแล้วไอ้สัตว์ตรงนี้เป็นโซฟานะผมก็งงว่ามันจะมีโซฟาตามที่ตรงนี้นะฮะแล้วผมก็เห็นนะครับผมเห็นคุณยายท่านหนึ่งนั่งอยู่ตรงโซฟาสภาพนี้ผมงงละ
ยายนั่นคือคนที่กินจิ้มจุ่มหรอวะเอ้ยไม่ใช่ยายนั่นคือคนที่กินชาบูหรอวะก็สงสัยก่อนแต่ผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแล้วก็มีโต๊ะอยู่โต๊ะนึงฮะอันนี้ก็มีนักเรียนสาวอยู่2คนเดี๋ยวผมเนี่ยเปลี่ยนสีคนเป็นสีอื่นจะได้ดูออกง่ายตรงนี้ก็มีอีก4คนนะครับ3ตัวนี้เป็นผู้หญิง2ตัวนี้เป็นหญิง2ชาย1โต๊ะนี้เป็นครอบครัวใหญ่เลย6คนนะครับผมเลือกโต๊ะริมสุดนะฮะโต๊ะนี้นะฮะนั่งกินกัน4คนนะครับโต๊ะตรงกลางเนี่ยบรรยากาศคือโต๊ะพับใช่ไหมแล้วมันก็จะมีจานข้าวแบบตอนแรกอ๋อผมก็เข้ามาปุ๊บผมก็เก็ตก่อนเลยว่าจานข้าวนี่แหละคือบุฟเฟ่ต์ไอ้สัตว์คุณคิดสภาพแบบว่าเข้าไปหลังร้านป่ะตรงนี้เป็นประตูหลังร้านนะตรงนี้เป็นประตูหลังร้านแล้วคือเข้าไปหลังร้านไปทอดอะไรสักอย่างสมมติว่าทอดไส้กรอกแล้วก็มาวางใส่จานข้าวอ่ะจานแบบจานข้าวเลยจานพลาสติกแล้วก็แบบสไตล์แบบอาหารแบบเหมือนอาหารทานที่บ้านอ่ะชาบูทานที่บ้านอ่ะเนื้อสัตว์มันเหมือนเพิ่งฆ่ามาข้างหลังอ่ะข้างหลังแบบสดสัตว์เลยมันมีหมูแบบเล็กๆอยู่หลังร้านแล้วแบบมันเชือดมาเชือดอยู่หลังร้านแล้วก็เดินใส่จานข้าวมาวางสภาพแบบว่าโอ้ยแย่แค่นี่คือความเป็นกันเองอ่ะเนี่ยไอสัตว์มันคือเป็นกันเองมากๆเลยว่ะมันโอ้สุดยอดฮะพอผมเข้าปุ๊บนะครับคุณยายท่านที่อยู่ตรงโซฟาก็ลุกขึ้นแล้วเดินมาต้อนรับแล้วทำให้รู้ว่าอ๋อคุณยายท่านนี้คือเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านนั่นเองนะครับแล้วผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดูท่าทางไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับอยู่นั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะผมดูว่าหกคนนี้เหมือนจะมาด้วยกันแต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่หัวโต๊ะก็นึกว่าเป็นคุณพ่อหรือเปล่านะครับเป็นอันนี้เป็นผู้หญิงครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและขาดคุณพ่อเป็นหนึ่งคนผมเห็นผู้ชายคนนี้แต่ดูทรงไม่เหมือนครอบครัวเขาอะหน้าตาไม่เหมือนครอบครัวแต่นั่งอยู่นะครับนั่งกินบุฟเฟ่ต์อยู่เหมือนกันแล้วผมก็เข้ามาทานผมก็สั่งบุฟเฟ่ต์นะครับราคาย่อมเยาแล้วเราก็สามารถเดินไปตักได้นะครับน้ำตอนแรกผมก็มีรีฟิลน้ำผมก็นึกว่าจะเป็นแบบรีฟิลน้ำว่าน้ำแป๊บซ่งแป๊บซี่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับเป็นรีฟิลน้ำเฮลบูบอยน้ำชงเองรีฟิลโอวัลตินและคือมันชงเองอ่ะแบบชงให้เสร็จสดๆเลยกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งแล้วก็เทให้แบบโอ้ยเท่เหมือนทานที่บ้านแล้วสมมติว่าคือเจ้าของร้านทำไม่ทันเนี่ยคือเจ้าของร้านแกค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะฮะเราสามารถไปชงเองได้นะครับยายเท่จ่ายเองทำเองด้วยให้ฟิลเหมือนกับว่าจ่ายเงินมากินข้าวที่บ้านอ่ะผมชอบบ้างผมชอบคอนเซปต์ร้านเขานะครับเมนูของเขาอ่ะแม่งโคตรแปลกสำหรับบุฟเฟ่ไอสัตว์มานอกจากเนื้อชาบูที่แม่งสามารถจิบขึ้นมาต้มได้เนี่ยทุกๆอย่างมันเป็นอะไรที่คุณสามารถเดินไปเซเว่นแล้วหาซื้อเองได้ลูกชิ้นโกลเด้งอย่างเงี้ยคุณสามารถซื้อถุงมาเทได้ไส้กรอก CP แล้วหั่นไม่เท่ากันแล้วนะไส้กรอก CP หั่นแบบเนี้ยคุณนึกออกว่าไส้กรอก CP นะแบบเหี้ยชิ้นนึงเล็กชิ้นนึงใหญ่แล้วแบบต้มมาโคตรงงอ่ะสุกไม่พร้อมกันแบบเหี้ยอะไรวะเนี่ยมันใจได้วะนี่คือบรรยากาศบ้านๆที่เพื่อนผมบอกอ่ะแล้วผมไม่นึกว่ามันจะบ้านขนาดเนี้ยบ้านเหี้ยอะไรบ้านใครเนี่ยบ้านพ่องผมชอบเอ้ยผมชอบมันน่าสนใจมากนะก็พอสั่งนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็กะว่าจะไปหยิบไข่มาตอกก่อนนะฮะสั่งซุปไปซุปดำกับซุปเกาหลีเลือก2หม้อแตกต่างกันนะครับแล้วกะจะไปหยิบไข่มาตอกก่อนนะฮะไข่แม่งแบบเหมือนเพิ่งแกะแพ็คอะแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบที่หนีแพ็คอะไม่ได้เอาไข่มาเลี้ยงไม่ได้เอาไข่มาใส่จานอะไรนะเป็นไข่แบบอยู่ในแพ็คอย่างงี้เลยอย่างเงี้ยแพ็คเงี้ยแล้วผมก็เห็นแล้วผมก็กะจะหยิบไข่ออกมามันหยิบไม่ออกครับคือเหมือนกับไข่แม่งอยู่ตรงนี้มานานมากจนมันได้หลอมรวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับที่ไอ้เหี้ยนั่นแล้วอ่ะไอ้เหี้ยใส่ไข่ที่มันเป็นสีแบบเหมือนกระดาษหนังสือพิมพ์อ่ะผมออกแรงหยิบอ่ะแต่ผมพยายามให้คนอื่นรู้นะเพราะผมกลัวว่าเขาจะตกใจกันตอนแรกผมก็จะโกรธแล้วผมไม่หยิบไม่ออกเว้ยคุณแล้วไม่ได้อันเดียวนะผมบอกแล้วทำไมไม่เปลี่ยนฟองผมเปลี่ยน3อันอ่ะผมหยิบอันแรกไม่ออกไอ้สัสหยิบอันสองไม่ออกผมหยิบอันที่3อันตรงกลางสุดเลยแม่งไม่ออกผมออกแรงจนแบบกล้ามขึ้นแตกไอ้สัสคุณมันออกมาครึ่งนึงอ่ะมันออกมาอย่างเงี้ยคุณอาจจะคิดมันไม่ได้นะแต่มันเป็นแล้วมันออกมาอย่างเงี้ยเหมือนในการ์ตูนอะแต่ไอ้เหี้ยนี่คือแตกเป็นเสียงๆนะแต่ข้างล่างแม่งอยู่น้ำมันก็อาฮ่าไหลออกมาเอิงตรงเหี้ยนี่เลยสัตว์มันก็อ้อเละซะละมาปุ๊บกูเละเลยเหี้ยตังค์ยังไม่ทันจ่ายทำของเขาเละละพี่คนนี้ก็ลุกขึ้นครับทีนี้ผมรู้สึกแปลกใจนะพี่คนนี้นั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะที่2เนี่ยที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นพ่อเป็นคุณพ่อของบ้านเขาอะลุกขึ้นมาตบไหล่ผมแล้วบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเช็ดอ้อไม่รู้จักกันเป็นคนของบ้านอื่นแต่จะมาเช็ดให้ผมผมก็โอ๊ยขอบคุณมากครับแกก็เดินเข้าไปในบ้านเดินเข้าไปในหลังร้านเนี่ยผมก็เอ้าไอ้เหี้ยคือคนที่เป็นคนนอกเนี่ยสามารถเดินเข้าไปหลังร้านได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยแจ๋วว่ะอยากได้อะไรก็หยิบเลยว่างั้นเถอะอันนั้นก็ผ่านไปครับเขาก็หยิบไข่คือเขาเข้าไปแล้วเขาไปหยิบไข่ที่แช่อยู่ในตู้เย็นมาให้นะครับแล้วก็จัดการเช็ดนู่นเช็ดนี่แล้วก็มาเขาก็มานั่งอยู่ที่หัวโต๊ะหัวมุมตรงเนี้ยต่อมานั่งอยู่ที่เดิมอร่อยครับอร่อยมาก
ทุกอย่างผมแปลกใจไส้กรอก CP มันอร่อยขนาดนี้ได้ด้วยเหรอวะแต่มันไม่ไส้กรอก CP แน่ๆรสชาติเนี้ยทุกอย่างนะอร่อยมากน้ำซุปดีครับนะเฮลบอยชงได้จืดเหี้ยๆแม่งใส่แค่ฝาเดียวแน่ๆเหี้ยยายขอโทษคุณยายด้วยนะครับแต่จืดสัสๆเลยเราทานกันไปประมาณเกือบชั่วโมงนึงไม่มีหมดเวลานะครับทานเท่าไหร่ก็ได้อยากได้อะไรบอกไอ้สัตว์ผมเริ่มงงว่าตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วว่านี่มันบุฟเฟ่ต์หรืออาหารตามสั่งคุณป้าคนนี้ครับเดินมาแกเดินมาตรงนี้แล้วแกก็บอกว่าอยากได้อะไรสั่งนะหนูมาเข้ามาไงฮะอยากได้อะไรสั่งไข่จงไข่เจียวอะไรเนี่ยสั่งได้เดี๋ยวยายไปทำให้ได้ครับยายแกก็ไปนั่งต่อฮะแต่คิวคือแบบบรรยากาศเหมือนบ้านอีกอย่างตรงที่ว่ายายแกนั่งอยู่ตรงโซฟานี้ตลอดนะครับยายแกนั่งอยู่บนโซฟาแล้วดูทุกคนกินอย่างมีความสุขเหมือนแบบคุณยายที่บ้านคุณเคยไปบ้านยายปะไปบ้านญาติของเราอะแล้วเขาทำอาหารให้กินแล้วเขาไม่กินแล้วเขาก็นั่งแบบนั่งดูด้วยความภาคภูมิใจโอ้เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากนะครับจนกระทั่งผมทานประมาณเกือบชั่วโมงนึงนะฮะโต๊ะเนี้ยลุกออกไปโต๊ะเนี้ยเก็บบินปัจจัยคือพอโต๊ะเนี้ยออกโต๊ะเนี้ยฮะโต๊ะมุมเนี้ยโต๊ะครอบครัวเนี้ยออกกลับไปนะครับพี่ผู้ชายคนนี้ก็ลุกขึ้นไหว้นะฮะแล้วก็บอกว่าไว้โอกาสหน้ามาใหม่นะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าไอ้ที่คำพูดเนี้ยมันใช่คำพูดที่คนรู้จักกันพูดกันหรือเปล่าวะเนี่ยหรอปะไว้โอกาสหน้ามาใหม่นะครับบอกขอบคุณมากค่ะอาหารที่นี่อร่อยมากแล้วคือเขาก็เดินไปนะครับด้วยความสงสัยผมเลยแบบเฮียผมสงสัยเอางี้ดีกว่าผมสงสัยแล้วผมก็เลยเดินไปถามพี่เขาเลยตอนที่เขากำลังแบบเหมือนกับเขาเดินมาพอจากโต๊ะนี้เสร็จใช่ปะเขาเดินมาโต๊ะผมต่อพอจากโต๊ะนี้ออกคือเหลือแค่มุมคือโต๊ะที่เป็นผู้หญิง2คนที่เป็นเด็กผมก็คิดว่าเขาก็ไม่ผมว่าเขาไม่น่าจะเข้าไปถามอะไรมากแล้วตอนผมดูโต๊ะขึ้นมาหน่อยไงพี่ผู้ชายคนนี้พอแบบสองโต๊ะนี้กลับแล้วแกก็เดินมาหาโต๊ะผมแล้วถามว่าอร่อยไหมครับผมก็เลยบอกว่าอร่อยมากครับบอกว่าฝีมือเนี่ยเราทำเองนะฮะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวลองชวนเพื่อนมาทานดูนะครับแล้วแกก็หยิบจานของแกครับหยิบจานที่อยู่บนโต๊ะที่สองเนี่ยมานั่งโต๊ะผมนั่งตรงหัวโต๊ะเนี่ย แล้วมากินด้วยครับจังหวะนี้ทุกอย่างแม่งเคลียร์เลยทุกอย่างแม่งเคลียร์แล้วไอ้สัตว์พี่ผู้ชายคนนี้ไปแดกข้าวกับคือกินข้าวกับคนที่ไม่รู้จักทั้งโต๊ะในครอบครัวนะผมเน้นในครอบครัวนะ6คนนั้นน่ะไม่รู้จักเขาแล้วเขาไปนั่งกินด้วยไปนั่งกินบุฟเฟ่ที่ครอบครัวนั้นน่ะจ่ายตังคือแดกข้าวของตัวเองนั่นแหละว่าง่ายๆสัตว์แล้วคือผมอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะเหี้ยผมพาใครไปดูก็ได้ร้านแม่งอยู่ใกล้แค่เนี้ยไปอีกผมว่าแม่งก็เจออีกอ่ะเอางี้ดีกว่ามานั่งกับผมหยิบไส้กรอกมาเงี้ยแกก็จิ้มไส้กรอกไปแดกนั่นไส้กรอกผมพี่ผมยังไม่ได้ทานเลยแกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหยิบมาใหม่ให้อันนี้ผมไม่ได้พูดนะแต่มันแกอ่านใจได้เดี๋ยวหยิบมาใหม่ให้หยิบมา 2-3 จานกินเยอะๆกินเยอะเลยหมดไม่มีปรับหมดไม่มีปรับครับกินเหลือเลยได้กินเหลือได้กินเหลือหมดเดี๋ยวผมทานเองก็กลายมาผมสนิทกับแกเลยเพราะว่าเพื่อนผม2คนเป็นไอ้เพื่อนเพื่อนผมมีแฟนผมคนนึงแล้วก็มีลูกน้องเป็นผู้หญิงคนผู้ชายคนเป็นแฟนกันเขาก็ไม่กล้าคุยแล้วคือผู้ชายคนนี้เหมือนกับผมคุยได้เขาก็เลยมานั่งเขาก็เลยมานั่งข้างผมว่าไอ้เหี้ยเอ้ยไหนๆก็ไหนๆและชวนแม่งคุยเลยสัตว์ร้านนี้พี่เปิดยังไงฮะเนี่ยบอกโอ้ยพี่เนี่ยคือจริงๆมันเป็นบ้านของพี่เองครับแล้วคือพี่ก็ตัดสินใจว่าคือคุณยายแกเหงาเขาอยากจะเปิดอะไรสักอย่างพี่ก็เลยเปิดร้านให้แบบเหมือนคุณยายเขาได้แบบมานั่งทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกอ๋อพี่แล้วกำไรเยอะไหมฮะโอ้ยยังไม่ได้เลยครับอะไรนะพี่ยังไม่ได้เลยฮะลูกค้าได้ทำประจำของตรงของแตกอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็บเงินฮะกินหลงกินเหลือกินทั้งวันก็ได้ครับก็คือไม่ซีเรียสเลยสามารถอยู่ได้ตลอดทั้งวันโอเคครับพี่ตอนจบเขาก็ทักทายกันนะผมก็ทักทายคุณยายทักทายพี่เขาก็ลดราคาให้ด้วยนะครับไอสัตว์กำไรไม่มีอยู่แล้วมันยังสื่อลดราคาให้อีกนะครับเป็นร้านที่น่ารักมากนะครับก็ถามว่าดีไหมผมบอกว่าดีนะอร่อยเป็นกันเองถ้าคนไม่คิดมากกับบรรยากาศที่เป็นกันเองเหี้ยๆจนเรียกได้ว่าคุณสามารถที่จะเดินเข้าไปทำเหี้ยอะไรก็ได้ในบ้านเขาอะนี่เป็นร้านที่ดีมากแต่ถ้าเป็นร้านที่คนแบบว่าต้องการความ private ซะหน่อยอยากจะกินกับเพื่อนอยากจะเสียงดังอยากจะมีความสุขในส่วนตัวเองอะนั่นนี่อาจจะไม่เหมาะสมคุณเท่าไหร่ครับ ก็นั่นแหละฮะเป็นร้านชาบูที่น่าสนใจมากนะครับผมขออนุญาตเลยถ้าสมมติว่าใครได้ไปที่ A-Bag หรือแวะมาแถว A-Bag เนี่ยนั่นนะฮะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของร้านชาบูและไอสัตว์ปวดหัวกับเพลงแดจังกึมมากเลยหยุดก่อนเลย